ช่างอธิบายนะครับวิธีการทำงานนะครับแล้วเราจะดูส่วนประกอบภายในของตัวสินค้าก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะเริ่มที่จะนะครับลองใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะครับมีอาหารที่เป็นสารมีวัตถุดิบนะครับที่เป็นตัวสารพิษจริงๆมานะครับพอแทนชั่นนะครับอธิบายทีมงานเซลล์ช่วยกันนะครับในการใช่ในส่วนของเรื่องรายละเอียดฟังก์ชันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทั้งเซลล์แล้วก็ PC นะครับจะต้องมาลงมือปฏิบัติจริงนะครับลองใช้งานจริงนะครับแล้วก็อาหารที่ต้องเวฟเตอร์ที่อบออกมาแล้วต้องกินได้จริงนะครับเข้าใจไหมฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกเราคุยกันแต่ในห้องออดิเทอเรียมเราจะรู้ไหมครับที่ผ่านมาคือเราอยากได้วิธีการเทรนนิ่งแบบนี้ถูกไหมครับนะครับวันนี้จัดให้นะครับแต่ในส่วนของตัวอาหารที่เราเตรียมมานะครับวันนี้มันอาจจะไม่เพียงพอต่อพวกเราทุกคนนะครับก็เฉลี่ยออกไปรับประทานกันนะครับพอเสร็จจากกรุ๊ปแล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไปซื้อกินเอานะครับบางตัวนะครับเดี๋ยวรอพี่วัฒน์แป๊บนึงพี่วัฒน์เป็น After Sales Service Managerนะครับพวกเรารู้ใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดว่ากรณีถ้าเกิดว่า user มีปัญหาก็คือว่าลูกค้านะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตัวสินค้าในส่วนของการติดตั้งแล้วก็การซ่อมบำรุงโทรไปที่เบอร์อะไรครับเอาดังๆจริงๆจะได้รู้พร้อมกัน7401400นะครับนะครับโทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่เขาจะปิดทำการแค่5โมงเย็นนะครับก็คือว่ากรณีถ้าเกิดว่ามีลูกค้านะครับที่เขาต้องการแจ้งซ่อมนะครับจะซื้อบริการด้านการติดตั้งนะครับโทรไปที่เบอร์ที่7401400นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลดขั้นตอนในการแจ้งซ่อมนะครับก็คือเราจะช่วยแค่ประสานงานกับช่างซ่อมให้ที่เหลือช่างซ่อมเขาจะเป็นคนติดต่อกับลูกค้าโดยตรงนะครับเราไม่ต้องโทรแจ้งเซลล์ไม่ต้องโทรแจ้งซุปว่ามีลูกค้าเสียซ่อมติดตั้งนะครับให้ลูกค้านะครับอำนวยความสะดวกให้เขานะครับให้เขาโทรไปเพราะว่าช่างเขาต้องคุยในส่วนของเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องหน้างานเรื่องราคาให้เกิดว่าต้องการใช้บริการการติดตั้งนะครับในส่วนของทีมงานภาคเหนือนะครับก็มีความยินดีก็คือว่าตอนนี้นะครับเรามีวันที่16นะครับเดือนมิถุนายนนะครับทางบริษัทไปได้เราจะเปิดในส่วนของตัวศูนย์กระจายสินค้านะครับที่เชียงใหม่นะครับต่อไปนี้นะครับออเดอร์นะครับมันจะถูกส่งไปคีย์ที่เชียงใหม่ในส่วนของทีมงานภาคเหนือนะครับเวลาตามสินค้านะครับท่านก็โทรตามที่ DC ได้นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรนะครับกับชื่อคนติดต่อที่ DC เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวทางเซลล์จะเป็นคนแจ้งให้นะครับว่าต้องติดต่อใครพอต่อไปนี้เนี่ยออเดอร์ตั้งแต่นะครับนครสวรรค์ขึ้นไปถูกไหมฮะจะถูกส่งขึ้นไปคีย์ที่เชียงใหม่สินค้าจะรับจะส่งมาจากเชียงใหม่นะครับกระจายไปที่ภาคเหนือโคราชนะครับในส่วนของอีสาน DC อยู่ที่ไหนครับขอนแก่นทุกวันนี้เราตามออเดอร์กับใครครับเซลดอกไล่บ้างมีใครอีกหนึ่งบ้างนะครับก็แล้วที่ภาคใต้ครับ DC เราอยู่ที่ไหนครับสุราษฎร์นะครับก็ฉะนั้นได้มีทีมงานของกลุ่มสวนโกลบอลเฮ้าส์นะครับก็คือยังเป็นส่วนกลางเหมือนเดิมนะครับก็ตามออเดอร์ได้ที่ส่วนกลางนะครับก็โทรหาพี่โจได้นะครับรับบ้างก็ดีนะครับก็มีโกลบอลเฮ้าส์วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางคุณจิราวัฒน์นะครับเป็นผู้การฝ่าย After Sales Service นะครับเดี๋ยวผมแนะนำรู้จักนะครับช่วยพี่จิราวัฒน์นิดนึงครับนะครับนะครับก็คนหล่อๆให้นะครับนะครับเดี๋ยวผมให้พี่จิราวัฒน์คุยอะไรกับน้องนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการ After Sales Service ในส่วนของการแจ้งซ่อมติดตั้งอะไรเงี้ยครับสวัสดีครับผมจิราวัฒน์นะครับ After Sales Serviceดูแลในส่วนของโฮมแอปกับสารอิตาลีนะครับณเวลานี้แล้วก็ตอนนี้นี่เป็น DC จากที่ไหนบ้างครับอัพคันที่กับร้านดีลเลอร์ใช่ไหมอย่างเวลาลูกค้าซื้อของไปแล้วครับแล้วเวลาเรามีแจ้งซ่อมครับก็จะมีเบอร์คอลเซ็นเตอร์เรานะครับมีกระดาษปากกานะครับจดเลยดีไหมขอบคุณครับ02ครับ740
1400-1ครับเนี่ยคุณวิทยาช่วยผมมีในแคตตาล็อกนะครับหาไม่เจอแคตตาล็อกไม่ได้เห็นไหมครับโจเห็นเปล่าโจโอเคครับแล้วก็โทรเข้ามาอยากคำถามของลูกค้าคือเครื่องเสียไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรเสียเครื่องรุ่นไหนอยากได้คือ1ชื่อลูกค้า2จดเลยก็ดีนะครับเดี๋ยวลืมใครที่เป็น PC ใหม่รบกวนด้วยครับใครไม่มีกระดาษมาครับวันนี้ใครมาตัวเลยปากกาก็ไม่มีปากกากระดาษมีไหมให้ยืมเลยฮะเดี๋ยวพี่ให้เซลจัดหาให้ครับปากกาทุกคนนะครับมีป่ะครับใครไม่มีมีป่ะ7400-1400-1นะครับที่ผมอยากได้คือ1ชื่อลูกค้า2เบอร์โทร3รหัสสินค้า4อาการที่เสียถ้าเป็นไปได้ลูกค้าบอกไม่รู้เหมือนกันเป็นอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะซ่อมอะไรจริงป่ะใช่ไหมครับยังไงรบกวนด้วยข้อพยายามหาให้ได้รุ่นสินค้าสำคัญมากคือบางทีถ้าเกิดผมไม่รู้เรื่องสินค้าผมต้องเอาสต็อกของเกือบจะทั้งหมดของฮาร์เฟลไปเลยมันคงไม่ใช่นะครับอยากให้ช่วยกันนะครับแล้วหลังจากแก้ซ่อมแล้วจะมีแอดมินผมนะครับ2คนโทรเข้าไปหาลูกค้าคุณไม่วันนี้ก็วันรุ่งขึ้นหรืออยากช้าก็ไม่ต้องเกินนี้แล้วครับจะโทรไปหาแล้วก็จะนัดซ่อมในส่วนของต่างวันเราจะมีออกทริปเดือนละ1ครั้งปกตินะครับจะไปทริปภาคเหนือประมาณภาคเหนือประมาณอาทิตย์แรกหรืออาทิตย์ที่2เดี๋ยวดูก่อนนะครับขึ้นอยู่กับงานที่เกิดขึ้นว่างานภาคเหนือหรือภาคอีสานเยอะกว่ากันจะสลับกันไป1เดือนจะมีออกทริปภาคเหนือไปอีสานทริปละ1ครั้งนะครับหรือถ้ามีงานเร่งด่วนที่เยอะๆมากๆแบบนั้นผมจะให้เป็นคนอนุมัติออกทริปมากกว่า1ครั้งต่อเดือนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับมีใครมีคำถามไหมครับมีคำถามว่าไงครับผมจะตอบถามนิดนึงครับคุณธีรวัฒน์คือในกรณีตรงที่ว่าลูกค้าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าไปใหม่ครบแล้วใช้งานเลยแล้วมีปัญหาแต่ทีนี้คือลูกค้าบอกว่าไม่ต้องการให้ช่างมาซ่อมเพราะเพิ่งซื้อไปต้องการเปลี่ยนตัวใหม่เลยตัวการซ่อมปัญหาคืออะไรครับมอเตอร์ไม่ทำงานแต่ไม่ต้องการให้ซ่อมมอเตอร์คือต้องการได้สินค้าตัวใหม่เลยโอเคลูกค้าซื้อจากไหน1 Modern Trade ใช่ไหมมีการเปลี่ยนสินค้าได้มีทั้ง2เคสแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คือวันนี้มีในส่วนของเซลล์ที่ APC ที่เป็นร้านค้าก่อนนะครับเดี๋ยวพี่วัดจะอธิบายในส่วนของตัว Modern Trade แล้วก็ร้านค้าให้นะครับขอวันนี้ขอเป็น PC ร้านค้าแบบนี้วันนี้มีแต่พวกดีลเลอร์ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเราคุยทั้งรอบนะครับขอบคุณครับอันนี้ครับถ้าเป็นร้านค้าตอนนี้เป็นร้านค้าทั้งหมดใช่ไหมครับปกติดีลร้านค้าเปลี่ยนได้ภายในกี่วันครับผมไม่ทราบปกตินโยบายร้านค้ามันไม่ได้ประกาศชัดเจนมาเหมือนกับของห้างก็คือว่าไม่พึงพอใจสินค้านะครับสามารถคืนได้ภายในกี่วันครับ15วัน7วันอะไรอย่างนี้แต่ว่าร้านค้าเราก็คือว่าส่วนใหญ่จะเป็นคอมเพลนมาจากเอ็นยูเซอร์นะครับก็คือเอ็นยูเซอร์เป็นคนรีเควสต์มาว่าไม่พอใจอยากที่จะขอเปลี่ยนตัวสินค้านี่คือโปรเซสเดี๋ยวต้องรบกวนพี่วัฒน์เป็นคนอธิบายว่าในการเปลี่ยนได้หรือไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ว่าหนึ่งบางทีลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจวิธีการทำงานของเครื่องก็คือว่าอาการเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์มันอาจจะเกิดจากการติดตั้งแล้วก็การใช้งานฟังก์ชันนะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกก่อนเอาถ้าเกิดว่าสินค้ามีปัญหาจริงๆแล้วการพี่วัฒน์เอาสินค้าที่มีปัญหาจริงเอาเครื่องดูดควันที่มอเตอร์มันไม่ทำงานโอเคในเคสข้างหลังแล้วกันครับอย่างสมมติว่าเคสเครื่องดูดควันมอเตอร์ไม่ทำงานจริงๆที่ผมเจอมานะขอโทษอย่าโกรธผมนะผมไม่เคยเจอจริงๆแต่ถ้าคุณเจอผมขอโทษด้วยก็อย่างนี้ถ้ามันไม่ทำงานจริงแล้วซื้อไม่เกินระยะเวลาที่ร้านค้าคุณยินดีเปลี่ยนให้โทรหาคุณนิยาได้เลยครับคุณนิยาแกสามารถแอปพูดได้หรือคุณกุลชัยทั้งหลังก็ได้นะครับบอกไปเลยพี่กุลครับรบกวนด้วยค่ะน้องเพิ่งซื้อไปเมื่อวันที่ย
25วันนี้ที่35วันเองค่ะยังไม่เกินระยะเวลาค่ะตามหน้า invoice ใช่ไหมมันจะมีใบเสร็จร้านค้าใช่ไหมครับมันจะมีในส่วนของใบเสร็จร้านค้านะครับตอนนี้คือสิ่งหนึ่งก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามีลูกค้าที่มีปัญหาติดตั้งการใช้งานนะครับพนักงาน PC นะครับต้องแน่ใจก่อนว่า1สินค้ามีปัญหาจริงนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าไม่เสียปลั๊ก2ก็คือมั่นใจว่าลูกค้าใช้ความช่างถูกต้องนะครับบางทีมันมีการสเต็ปการกดใช่ไหมครับบางรุ่นเนี่ยมันสามารถที่จะกดข้ามไปเบอร์3เลยได้บางรุ่นมันต้องไล่ตั้งแต่เบอร์1เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆต้องมั่นใจว่าสินค้ามันมีปัญหาจริงไม่ใช่เกิดจากคนใช้งานไม่ถูกต้องนะครับคือ2ก็คือถ้าเกิดจะเปลี่ยนให้กับลูกค้าเนี่ยต้องเช็คตัวเองก่อนว่า1สต็อกในร้านค้าเรามีหรือเปล่าในรุ่นนั้นนะครับถ้าเกิดจะเปลี่ยนนะครับต้องให้ข้อมูลกับเซลล์แบบว่าสินค้ารุ่นเดียวกันในร้านมีสต็อกไหมถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับก็ต้องรอโปรเซสในการทำรีเพลซเมนต์นะครับคือถามว่าเราอยากจะเซอร์วิสลูกค้าให้เร็วไหมเราอยากจะทำให้เร็วแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านไม่มีสต็อกเยอะในร้านค้านะครับ2ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับก็ให้ลูกค้าซื้อตัวใหม่คำว่าซื้อตัวใหม่นี่หมายความว่าซื้อรุ่นที่มันมีสต็อกอยู่ในร้านค้านะครับอาจจะราคาแพงกว่านิดหน่อยนะครับอันนั้นคือในภาวะถ้าเกิดว่าลูกค้าจำเป็นที่ต้องใช้งานแล้วรีบจริงๆนะครับแต่ว่าในโปรเซสก็คือว่ารอรีเพลซเมนต์ปกติรีเพลซเมนต์ต่างวันเราใช้เวลากี่วันใครตอบได้บ้างครับรีเพลซเมนต์ต่างวันใช้เวลากี่วันผมคิดว่าคือมันจะมีขั้นตอนแต่ตอนนี้มันจะถูกลดขั้นตอนเลยที่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันต้องให้ช่างเนี่ยเข้าไปตรวจเช็คก่อนใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือเขาสามารถที่จะให้ทางซูปแล้วก็ทางพี่นะครับเป็นคน อนุมัติได้ว่าไม่ต้องให้ช่างเข้าไปเพราะว่ามันมีปัญหาจริงๆนะครับแต่ว่าในขั้นตอนในการทำรีเพลซเมนต์เนี่ยมันก็ต้องมีระยะเวลาในการส่งกลับขึ้นไปเปิดออเดอร์ใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับก็มีประมาณอีก15วันแต่ว่าในบางภาคมันอาจจะเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเรามี DC อยู่ถูกไหมครับเรามี DC อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละภูมิภาคนะครับมันน่าที่จะทำสปีดได้เร็วกว่านี้นะครับอันนี้พอเป็นได้ไอเดียไหมครับได้คำตอบไหมข้างหลังพอไหวไหมครับไอ้คนที่เป็นอยู่ในอาการเมารถทัวร์นะครับก็ออกไปหากาแฟกินในห้องครัวก่อนได้นะครับแล้วก็จะได้หยุดได้ตื่นนะครับเชิญครับพี่นายนี่แค่ทีมครับดีว่าที่สุโขทัยแสงตอนผมดูแลอยู่นะลูกค้าหนีโทรไปวายกับทาง after sale เคสนี้เพิ่งเคลียร์กันไปแต่ว่าตอนนี้ยังต้องให้เป็นลักษณะของการเปลี่ยนก็คือทำดีแค่เล่นเลยนะแต่ว่าคือลูกค้าโวยวายแล้วที่ทางร้านค้าเนี่ยมีสต็อกเก่าอยู่แล้วครับก็เลยเอาสต็อกเก่าเปลี่ยนไปก่อนครับแต่พอมาทำดีเทสเมนต์เนี่ยมาทำดีเทสเมนต์ทางของ QA เขาไม่อนุมัตินะครับเขาไม่อนุมัติให้ก็เลยกลายเป็นปัญหาก็ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยในส่วนของตัวที่ตัวไหนที่มีปัญหาที่ได้เดี๋ยวเราเอาเอกสารมาให้ทางช่างเป็นคนคอนเฟิร์มในเรื่องเรื่องปัญหาแล้วก็ทำรีเฟซนั้นกลับเข้าไปในระบบอีกรอบก็คือในระยะเวลาเนี่ยเขายังไม่ถึงยังไม่เกิน15วันนะครับครับไม่ถ้าระยะเวลาไม่เกินช่วงเวลาที่เปลี่ยนคอนเฟิร์มว่าเปลี่ยนได้ 100% แต่คุณต้องชัวร์ว่ามันได้จริงพ่อแม่ท่านผมจะขายลูกมาทำมาคือทุกอย่างเป็นการโปรเซสจากคนถ้างั้นเดี๋ยวขอเอกสารให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมจัดการให้ครับใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสินค้าเสียซ่อมแจ้งอะไรไหมครับเพราะเมื่อกี้ผมโฆษณาไปให้พี่วันแล้วก็คือว่าเดี๋ยวในทริปอีสานกับทริปเหนือเนี่ยใครที่ต้องการให้ช่างวิสิตเข้าไปที่ร้านค้าไหนนะครับก็ส่งรายชื่อร้านค้าเบอร์โทร PC นะครับแล้วก็เคสก็คือหมายความว่ามีกรณีอะไรที่อยากจะให้ช่างเข้าไปตรวจซ่อมให้กับผ่านไปทางเซลแล้วให้เซลนำส่งไปทางที่อัพเซลนะครับภายในสัปดาห์นี้นะครับทิศเหนือโทษนะครับทิศเหนือจะมีผมมีเมลหาพิยาแล้วใช่ไหมมีเหนืออีสานมีเหนืออีสานครับก็ทิศเหนือมีต้นเดือนหน้านะครับทิศอีสานก็มีสัปดาห์ที่2ของเดือนหน้านี้นะครับลองดูแล้วถ้าอยากให้ช่างเราไปวิสิตยินดีครับขอชื่อ EC เบอร์โทรหรือเบอร์โทรสำรองเลยนะบางทีโทรไปแล้วไม่รับให้ทั้งเบอร์ร้านแล้วก็เบอร์โทรก็ได้ครับนะครับ
แล้วอีกการหนึ่งผมขอเสริมหน่อยนะฮะอย่างสมมุติว่าเตาไฟฟ้าที่จุดติดด้วยเสียบไฟแล้วกันนะครับลูกค้าบางทีเบรกเกอร์มันออฟอยู่เนื่องจากไปต่างจังหวัดนานแล้วก็ติดเบรกเกอร์แล้วมาใช้เตาเสียคุณว่าอะไรเสียเบรกเกอร์ไม่ได้ออนใช่ไหมจบแล้วเราวิ่งไปแม่ห้องสองเพื่อออนเบรกเกอร์ตัวเดียวสุดยอดคือว่ามีกรณีหนึ่งนะคะก็คือว่าลูกค้าซื้อตู้เย็นไปที่ภาคใต้ค่ะแล้วหลังจากนั้นคือเขาใช้งานแล้วมีปัญหาอยู่ประมาณ 2-3 จุดนะคะจุดแรกก็คือว่าเขาปิดตู้เย็นเข้ามาตัวสูญอากาศมันไม่ดูดเข้ามาแล้วก็กรณีที่2คือเปิดตู้เย็นออกมามันเป็นเหมือนเสียงบ้านพักอะค่ะดังเป็น2สเปคก็คือดังแบบนี้นะคะแล้วก็อีกเคสนึงคือในกรณีที่ปิดตู้เย็นไปแล้วหลังจากนั้นพอเปิดออกมาต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็แจ้งทางอัพเดอร์เซลสวิตไปเรียบร้อยแล้วค่ะเข้าไปดูแล้วแต่ยังมีปัญหาเหมือนเดิมซึ่งระยะเวลาประมาณผ่านไป 2-3 เดือนแล้วค่ะเคสนี้มีการใช้งานเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้หรือเปล่าในกรณีนี้เคสนี้ผมไม่เคยได้ยินนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้ดีกว่าคืออย่างบางเคสเนี่ยถ้ามันเรื่องมันไม่ถึงผมเนื่องจากผมมีลูกน้องเยอะแล้วผมจำทุกเรื่องไม่ไหวขอโทษจริงๆแต่ถ้าเรื่องมันมาถึงผมแล้วผมจะใช้คำว่าระลึกได้ได้ไหมเยอะมากครับวันหนึ่งช่างออกไป5ทีมทีมละ5งาน5 3 15 25งานใน1วันเดือนหนึ่ง20วันเท่าไหร่แล้วครับเยอะมากเพียบเลยแล้วพวกคุณคนเดียวต้องหาผมผมนับเรื่องคุณโทรหาผมทั้งห้องเนี่ยมีกี่คนครับ50คนผมนับเรื่อง50เรื่องต่อวันตายครับจำไม่ได้ขอโทษจริงๆแต่ผมจะรีบทำให้จบภายในบัตรตนและงานเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเดี๋ยวผมดูแลให้เรื่องมีเคสที่ภาคใต้ขอชื่อโดยโทรลูกค้าในกิจการขอบคุณครับขออะไรนะเดี๋ยวดูก็อย่างบางเคสเนี่ยถ้าเราช่างเราสามารถปิดงานได้เลยอย่างพวกคุณโทรมาแล้วลูกค้าบอกว่าซื้อเตาแก๊สไปผมเจอเยอะมากไม่รู้เหมือนกันใส่อะไรมาใส่ซื้อถังแก๊สปุ๊บแล้วมีอะไรไม่รู้สีเหลืองเขียวๆแดงๆผมถามว่าเป็นไฮหรือเป็นโลเดชั่นไม่รู้เหมือนกันอ่านไม่ออกยังไงแนะนำลูกค้านิดนึงถ้าซื้อเตาแก๊สไปแล้วรบกวนอาจจะเดินเข้าไปข้างๆนะมีโลเดชั่นเรกูเลเตอร์ไหมวาปรับแรงดันต่ำนะครับจดได้ก็ดีนะ pressure regulator หรือเป็นวาปรับแรงดันเป็น low pressure หรือปรับแรงดันต่ำนะครับเพราะลูกค้าซื้อไปแล้วจะโดนเป็น high pressure high pressure ปุ๊บเตาคุณเสียเกี่ยวเตาไหมเกี่ยวไหมครับไม่ได้ยินเลยไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวใช่ไหมเพราะอะไรลูกค้าเลือกอุปกรณ์ผิดใช่ไหมเจอประจำแล้วเราบอกช่วยหน่อยเถอะครับช่วยดูนิดนึงผมอ่านไม่ออกเพราะฉะนั้นถ้าคุณขายคุณจะโปรเทคตัวเองด้วยว่าลูกค้าจะไม่คอมเพลนคุณว่ากรุณาเรื่องใช้อุปกรณ์ให้ถูกด้วยนะครับแค่นั้นเองไม่ยากเมื่อกี้นี้เราคุยกันไปแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับเดี๋ยวจริงๆแล้วพี่วัดอยู่ด้วยก็ได้ฝากด้วยก็คือว่าเดี๋ยววันนี้ทีมงานนะครับพี่วัดจะมาทั้งหมด3คนนะครับก็จะมีช่างเสกช่างเติมช่างซันนะครับก็คงจะคุ้นหน้ากันดีนะครับก็เดี๋ยววันนี้ขาแรกที่เราจะแก้ไปแล้วกับน้องๆนะครับพี่วัดก็คือกลุ่มหนึ่งนะครับจะไปที่เครื่องล้างจานนะครับอุปกรณ์แล้วก็น้ำยาเคมีผมเตรียมไว้ที่นี่แล้วนะครับในส่วนของรูป2เราจะไปที่เตาอบนะครับเดี๋ยวเราจะไปแกะดูตัวสินค้าไปดูในส่วนของตัวส่วนประกอบนะครับแล้วก็ตัวไมโครเวฟจะเป็นฐานที่3นะครับพอเสร็จจากฐานที่ทุกท่านนะครับเราจะวนแบบนี้นะครับ1ไป2นะครับ2ไป3แล้วก็3ไป1นะครับจนครบทุกฐานแต่จะมีใบเซ็นชื่อให้ในแต่ละฐานนะครับว่าท่านได้เข้ารับการอบรมในแต่ละฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วสุดท้ายนะครับช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาเจอกันอีกในส่วนของการที่เราจะคุยในส่วนของแต่ละกรุ๊ปเซลล์แต่ละกรุ๊ป PC นะครับวันนี้เซลล์เตรียมยอดขายไลน์สโตร์นะครับย้อนหลัง5เดือนไว้ให้แล้วนะครับว่าตั้งแต่มกราคมเป็นต้นมานะครับยอดขายสะสมของท่านนะครับใน5เดือนที่ผ่านมานะครับเฉลี่ยแล้วเดือนละกี่แสนนะครับกี่ล้านนะครับบางคนก็เยอะมากนะครับหลักหมื่นก็มีนะครับระหว่างคอยนะครับมีเตาแก๊สนะครับรุ่นที่เป็นรุ่นใหม่นะครับก็คือตัวบอดี้หน้าตานะครับเหมือนกับตัวที่เราสปาร์คด้วยแบตเตอรี่นะครับหรือว่าสปาร์คถ่านแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวขอบสแตนเลสนะครับเดี๋ยวตัวรายละเอียดตัวลิเกตนะครับเดี๋ยวแจกกันที่ไปดูนะครับแล้วก็ตอนนี้เซลล์อยู่ในช่วงการนำส่งในตัว LC นะครับหรือว่าตัวโชว์กลับเข้าไปในระบบให้นะครับราคาเราจะแจ้งให้กับท่านภายในวันนี้นะครับว่าตัวนี้จะตั้งราคาขายเท่าไหร่นะครับมาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเชิญช่าง3คนนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำแล้วก็จะให้ไปทีละกลุ่มมานี้ด้วยส่วนวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะรู้ตัวไหนเป็นพิเศษนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ3ตัวที่พี่บอกวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดนอกรอบนะครับสามารถถามช่างได้เลยนะครับว่าตัวนี้มีเทคนิคในการใช้งานทำยังไงนะครับสำหรับในช่วงระหว่างการเทรนนิ่งนะครับพี่เตรียมของรางวัลไว้ให้กับพนักงาน PC ด้วยนะครับในการถามและตอบในแต่ละถามนะครับของรางวัลพิเศษสุดนะครับก็ซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดพี่ไม่ได้เอาไปเองก็คงจะหาซื้อที่ไหนไม่ได้เพราะมันไม่มีขายที่ไหนอีกแล้วนะครับแต่ว่าพี่ยังไม่บอกว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่แต่ละถามพี่จะให้ช่างนะครับแล้วก็พี่เองเป็นคนถามตอบในแต่ละถามนะครับวันนี้ทุกๆคนนะครับเราสัญญากันแล้วนะครับเราจะทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วนะครับพยายามเติมเต็มส่วนของความรู้วันนี้ให้มากที่สุดนะครับวันนี้ไม่ว่าพี่ไม่ว่าพวกเราแล้วก็ไม่ว่าทีมเซลล์นะครับเราความรู้เท่ากันนะครับที่บ้านพี่ไม่มีเครื่องล้างจานเช่นเดียวกันนะครับที่บ้านพี่ไม่มีเตาอบยังดีที่ยังมีไมโครเวฟราคา1,890ใช้อยู่นะครับก็วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์พร้อมกันนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าถามแล้วที่บ้านใครมีเครื่องล้างจานใช้แล้วบ้างก็เงียบไปเลยนะครับก็นอกจากใช้สามีล้างแล้วนะครับเก๋ดีใจใหญ่เลยนะครับบอกว่าใช้สามีล้างน้องเก๋จากร้านโฮมสุขภัณฑ์นะครับดีใจใหญ่เลยเพราะปกติใช้สามีล้างนะครับก็เราไม่มีเหมือนกันนะครับพี่ก็ไม่มีแต่ว่าพี่ก็อยากจะรู้ว่ามันทำงานยังไงนะครับเวลาเราไปอธิบายนะครับเราจะได้ไม่ติดขัดๆแล้วล่ะต่อไปนี้นะครับก็วันชัยเดินทางมาไกลสปาวันชัยเดินทางแต่วันชัยไปอยู่ใต้ที่ไว้เขาแพลกเหมือนกับมุสลิมไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเอาไอ้หมวกมาใส่นิดนึงก็เดี๋ยวเย็นนี้ทำละหมาดได้เลยเกิดนุ่งเกงอยู่เมื่อกี้นุ่งผ้าม้ามาฐานหนึ่งนะครับอาเชิญครับโอ้โหมานะครับนี่คือนอกจากจะหล่อและกล้องในนี่ด้วยนะครับก็แก่ด้วยขึ้นมาได้อย่างนี้อาเชิญครับผมนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับพี่ดันเดี๋ยวเข้ามาหล่อนะพี่แม่แช่ผมก็คือเชิญครับเดี๋ยวผมจะแนะนำทีมงานช่างให้รู้จักนะครับคือต้องจากจะหล่อแล้วต้องดูดีด้วยนะครับใครดูสุภาพบุรุษจุฑาเทพนะครับเนี่ย3คนที่เดินเข้ามานะครับครับก็คนแรกนะครับก็เป็นช่างที่เราคุ้นหน้าคุ้นตานะครับเพราะแกอยู่มานานนะครับก็ประสบการณ์ที่ร่วมกับเฮเพลมาก็ประมาณเกือบ10ปีแล้วครับนะครับก็คุณเสกสรรนะครับยืนเดี๋ยววันนี้นะครับพี่เสกผมต้องมอบหมายกลุ่มหนึ่งนะครับใครกลุ่มหนึ่ง
กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวไปกับพี่เสกนะครับเราจะไปที่ SCM เริ่มที่เครื่องล้างจานก่อนเลยนะครับวิธีการติดตั้งทำยังไงนะครับอุปกรณ์ผมซื้อมาให้แล้วพี่เสกไอ้คนที่เคยขายที่ไอ้คนไหนครับที่แนะนำลูกค้าให้ใช้เกลือทำกับข้าวไปใส่ในเครื่องล้างจานนะครับที่จังหวัดมันมีอยู่ทั้งคนแต่ผมไม่กล้าออกเลยจังหวัดนะครับวันนี้จะรู้ว่าเกลือที่ใส่เครื่องล้างจานไม่ใช่เกลือแกงนะครับขอเสริมหน่อยมันไม่ใช่คนเดียวหลายคนนะครับโดยเฉพาะพวกที่ขายอยู่ตามพวกแถบจังหวัดชายทะเลทั้งหลายนะครับเล่นเกลือแกงล้วนๆเกลือทะเลด้วยผมเคยเจออ่าคนที่สองนะครับเชิญครับพี่ซันเกินนะครับพี่พานุวัฒน์นะครับเดี๋ยวพี่พานุวัฒน์จะพากลุ่มสองนะครับกลุ่มสองยกมือครับไปที่เตาอบนะครับวิธีการก็คือว่าผมอยากให้พี่ซันแกะตัวเตาอบให้เขาดูว่าทั้งลมมันทำงานยังไงนะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชันจริงผมเตรียมไก่เตรียมหมูไว้ได้แล้วนะครับพี่อบกินกันเลยนะครับแล้วก็ให้ลูกน้องผมเนี่ยลองใช้ฟังก์ชันหรือว่าไฟบนไฟล่างนะครับอบด้วยพัดลมทำยังไงนะครับส่วนคนที่สามนะครับเชิญครับพี่เติมนะครับพี่เติมชื่อจริงชื่ออะไรพี่ปีชานะครับก็พี่ปีชาจะไปที่ฐาน3นะครับยกมือครับคนที่อยู่เลข3เราจะไปที่ไมโครเวฟเจอฟังก์ชันการใช้งานไมโครเวฟเวฟอย่างเดียวทางไหนเวฟพร้อมกริลทางไหนนะครับอันไหนที่ไข่ต้มที่จะต้มในน้ำเดือดทางไหนนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ปีชาจะให้ความรู้กับเรานะครับฐาน1นะครับไปที่ตึก SCM เราตกลงกันแล้วนะพี่เด็กนะไปที่ตึกไอที่นู่นแต่วิธีการก็คือว่าพี่เสกกับทีมงานยืนสแตนบายที่ฐานเดี๋ยวน้องๆจะวนไปหาพี่ที่ฐานเองนะก็1เสร็จจํา1นะครับไป2 2ไป3 3ไป1จนครบทุกฐานนะครับอ่ะคนที่อยู่ฐาน1ลุกขึ้นครับไปเลยแล้วก็พี่เสกเดินตามไปเลยครับน้ำยาเอาน้ำยาให้พี่เสกหน่อยฮัลโหลเวลาเข้าฐานลมนะครับการโทรศัพท์ปิดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าช่างอธิบายอยู่คุยแต่โทรศัพท์นะอย่าให้เห็นนะครับคือพี่อนุญาตให้เอาโทรศัพท์ติดไปได้เพื่อถ่ายรูปหรือว่าจะไปบันทึกได้นะครับแต่ว่าระหว่างนี้ไม่มีเช็คอินนะครับไม่มีแชร์โลเคชั่นนะครับสิ่งสมบัตินะครับที่มีค่านะครับเก็บไว้ในห้องนี้ได้เดี๋ยวพี่จะล็อกห้องนะครับยกเว้นกระเป๋าสตางค์นะครับถือไปเพราะว่าพี่รับผิดชอบไม่ไหวนะครับกระเป๋าสัมภาระพวกรองนะครับทิ้งไว้ในนี้เลยนะครับผมเสริมได้ไหมโทรศัพท์ไม่ให้รับเลยดีไหมครับมิสคอไปเลยผมไม่น่านะครับคือโทรศัพท์เปิดสั่นนะครับแล้วไม่รับนะครับแต่ว่าให้สามารถที่จะบันทึกคำพูดวิธีการทำงานของเครื่องได้นะครับไม่งั้นคุณมาคุณจะเสียเที่ยวนะครับรบกวนขอความกรุณาแล้วกันนะครับขอบคุณครับกลุ่มหนึ่งครับลงมาครับพี่เด็กเดินนำหน้าเลย